ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับวันนี้พบกันคืนวันเสาร์ที่12ตุลาคม2556ครับวันนี้คุณโด่งอรรถชัยอนันตเมฆและผมมิสเตอร์บิ๊กบัฟเข้าเวรประจำการนินทาเมืองไทยเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการครับครับนะพบกันวันนี้วันที่12นะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา6ตุลาวันสำคัญก็ผ่านไปแล้วครับนะครับในรอบสัปดาห์นี้วันจันทร์นะครับครบรอบ14ตุลานะครับแต่ว่ากิจกรรมคนเสื้อแดงก็จะมีกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่สายๆไปเลยนะครับงานมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนก็จนถึงค่ำตบท้ายด้วยลิเกและงิ้วรู้สึกจะเป็นตารางคล้ายๆกันกับ6ตุลาครับนะครับจัดที่ธรรมศาสตร์ครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่13นะครับก็เชื้อเชิญทุกท่านนะครับวันนี้นินทาเมืองไทยนะมีเรื่องนินทาเยอะแล้วแหละแต่ว่าตอนที่จะเข้าไปนินทานะครับเดี๋ยวขอโฆษณาก่อนครับนะขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND นะครับเพื่อสุขภาพนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตา ND นะครับเช่นแคปซูลกล่องสีเขียวและสีฟ้าชนิดน้ำ Golden Herb นะครับเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ยังมีวิทยุ AM FM เครื่องสีแดงนะครับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับ QSAT นะครับสำหรับพี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ ND เพื่อสุขภาพครับสั่งซื้อได้ที่call center ครับ029692255นะครับ029692255คือต้องบอกอย่างงี้นะว่าสมัยก่อนเนี่ยยารักษาโรคเนี่ยเรากินไปเพื่อรักษาอย่างเดียวเพื่อรักษาเค้าเรียกจุลินทรีย์นะหรือสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาแปลกปลอมในร่างกายเราก็เป็นยาปฏิชีวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะเสื่อมโทรมไปเฉพาะแค่แบคทีเรียอย่างเดียวนะครับปรากฏว่ามีเรื่องของสังขารเข้ามาด้วยนะซึ่งอวัยวะเสื่อมโทรมไอ้โรคพวกนี้คุณกินยาอย่างอื่นไม่หายมันไม่ใช่รักษามันคือบำรุงให้ส่วนร่างกายแข็งแกร่งแล้วดูโชคดีว่าเราเกิดมาเป็นคนยุคนี้เทคโนโลยีเขาก้าวหน้านะฮะแล้วก็เลยเกิดสมุนไพรลักษณะเนี้ยทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อเข้าไปดูแลความสมดุลในร่างกายนะเพราะนั้นจริงๆอันเนี้ยกินซะตอนถ้าเกิดว่ากินตอนเป็นแล้วอ่ะก็บางทีทันนะแต่รักษาเนี่ยมันก็ใช่ที่นะคุณแต่อันเนี้ยบำรุงให้มันแข็งแรงให้มันอยู่ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยคุณแม่ผมสั่งซื้อไปรับประทานตอนนี้ก็เห็นโทรบอกทานข้าวได้อะไรต่างรู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวยขึ้นมากกว่าเดิมนี่คุณแม่เขาโทรศัพท์มานะครับก็เล่าให้ฟังนะครับก็เอ็นดีก็ตอนนี้ก็บำรุงสุขภาพไปด้วยนะฮะบำรุงประชาธิปไตยไปด้วยครับเพราะเอ็นดีสนับสนุนทั้งช่อง4นะฮะครับเอ็นดีนี่อะไรนะผลิตภัณฑ์สนับสนุนช่อง4สถานีหลักนะครับรายการอะไรบางท่านนอนเอ๊ะกินดีไม่ดีเอากินไปนะครับอย่างน้อยท่านบำรุงประชาธิปไตยแน่นอนแล้วนะฮะ1เรื่องนะครับลองซื้อไปลองใช้ดูไม่เสียหายแล้วคนก็กินเยอะแล้วถ้าไม่ดีในป่านี้ขายไม่ได้หรอกนะครับอ้าวมาที่น้ำเดิมมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับน้ำเดิมเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ศูนย์น้ำเดิมนะครับ0845424494081-645-9461แล้วก็087-938-4333นะครับอันนี้เบอร์ตรงไหนอันนี้น้ำดื่มอันนี้น้ำดื่มศูนย์น้ำดื่มนะจดตัวเลขนิดหนึ่งนะนี่ก็ขอบคุณนะเพราะว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเราผู้สูงอายุนิดหนึ่งตัวหนังสือมันเล็กนะส่งทำตัวใหญ่นี่ชัดเจนก็ตอนนี้แยกกันสั่งจะได้ไม่งงครับนะเพราะงานน้ำดื่มเขาก็เยอะนะงานเขาส่งน้ำลักษณะการส่งก็เป็นน้ำไปส่งถึงบ้านครับเขาจะมีเยอะอยู่แล้วทีนี้ก็แยกเรื่องของปุ๋ยมาเป็นศูนย์สั่งเฉพาะครับนะฮะเฉพาะปุ๋ยเพราะเป็นการขายทางไปรษณีย์นะส่งไปรษณีย์ใช่ไปรษณีย์ครับมาครับเดี๋ยวขอแนะนำร้านค้านิดหนึ่งนะครับร้านค้าที่จำหน่ายน้ำดื่มมิสดีนะครับก็อยู่ที่ซอย7นะครับถนนแจ้งวัฒนะ24หมู่บ้านศรีชัยทองนะครับก็ร้านพี่แหม่มนะครับร้านหัวมุมนะครับร้านหัวมุมเลยแล้วก็มาที่ซอยประชาร่วมใจติดคลองเปรมครับร้านพี่วายนะครับนี่ร้านที่ว่าที่ซอยประชาร่วมใจ1ติดคลองเปรมอ้าวนะครับแล้วก็ทางเข้าพระราม7บางกรวยไซน้อยซอย13ครับติดกับ CP คือร้านพี่ดำรงเนี่ยเข้าไปที่ซอยบางกรวยไซน้อยซอย13ครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตลาดนัดอยู่ซ้ายมือบ้านร้านพี่เขาจะอยู่หลังตลาดนัดครับนะคุณอ้อมไปหลังตลาดนัดคุณจะเจอทางซ้ายนะนะถ้าตะโกนในตลาดบอกพี่ดำรงอยู่ไหนพอรู้ฮะพอรู้น่าจะได้น่าจะแม่ค้าแถวนั้นก็น่าจะรู้ก็ร้านขายของชำคุณมองทะลุตลาดไปก็เห็นนะครับดำรงการค้าอยู่ตรงนั้นครับผมนะนี่ผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์หลักของรายการนะครับนอกจากสปอนเซอร์หลักผ่านแล้วตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงนะครับก็ฮะอ้าวแล้วก่อนแล้วอาหารพืชผมฮะอาหารพืชยังไม่พูดนี่ยิ่งกว่าหลักอีกแล้วแม่ผลิตภัณฑ์ตกลงอันชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวบริจาคเนี่ยชุดเดียวกันเลยมีทั้งบริจาคผ้าห่มและบริจาคน้ำท่วมได้ครับมาที่พูดแล้วสปอนเซอร์ก็พูดให้หมดปุ๋ย
ปลดนี่เกษตรกรคุณเริ่มปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยเริ่มอาหารพืชครับนะฮะเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงเหมือนขาดอะไรไปเปล่าฮะใช่ขาดความหวานในชีวิตไปโอ้โหขนาดนั้นเชียวคุณนะฮะอ้าวหวังว่าดูอยู่นะนะครับก็อาหารพืชนาโนชีวภาพมิสเตอร์ดีนะฮะตอนนี้ลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรได้จริงและผลผลิตเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจนะฮะใช้แล้วในหลายจังหวัดใช้จริงแล้วนะครับแล้วก็ส่งภาพมาให้เราดูหลายที่ฮะครับอาทิเช่นเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูนะฮะคือตอนนี้สั่งซื้ออาหารพืชมิสดีซึ่งมีอยู่ประมาณ3ขวดนะฮะครับขวดแรกก็เป็นอาหารพืชนะฮะเป็นฝาสีแดงครับอันเนี้ยใช้แค่5ซีซีผสมน้ํา20ลิตรนะลดได้1ไร่1ขวดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะใช้ถึง60ไร่นะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลงในเฉพาะผู้เกษตรกรที่เคยใช้ปุ๋ยถุงละ50กิโลไร่ละ 1,400 เนี่ยจะลดเหลือมาไม่ถึง25บาทนะฮะลดมหาศาลมหาศาลเขาเรียกถึงมันเป็นนาโนเทคโนโลยีใหม่ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะแบบเอ๊ะยังไงเป็นไปได้ยังไงฮะแต่ขอโทษนะฮะเขาเอาไปลองใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆกว่าผมจะมาติดแบรนด์นี่ผมเทสมา6เดือนเนี่ยอย่างผลผลิตที่เห็นอันนี้เป็นปาล์มหลายท่านถามว่าใช้กับปาล์มได้ไหมเอาให้ดูเลยใช้ได้ไม่ได้นะฮะเอาผ่านไปเร็วๆเลยครับนะฮะนี่เป็นปาล์มน้ำมันนะฮะเขาใช้แล้วในนี่ทุเรียนนะฮะนี่คือผลที่งานที่ใช้นี่มะม่วงคุณดูออกเป็นพวงขนาดนี้นะคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอีกต่อไปเลยท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าปุ๋ยชนิดนี้ใช้ต้องใช้เป็นอาหารเสริมไหมไม่ใช่นะฉีดไปเลยแล้วมันกินทางใบอาหารทางหลักเลยครับมันเป็นปุ๋ยที่คุณเคยใช้ครับอะไรปุ๋ยที่คุณเคยใช้มันจะเป็นปุ๋ยโบราณปุ๋ยไดโนเสาร์ไปในทันทีนะซึ่งมันทำให้ต้นทุนคุณสูงมาตั้งนานแล้วนะครับคุณลองเปลี่ยนดูไม่งั้นลองซื้อไปลองใช้ดูก่อนนะฮะขณะนี้นาโนเทคโนโลยีขวดเดียวนี่นะฮะเราขายอยู่ที่950บาทนะถึงสิ้นเดือนนี้จะต่อโปรโมชั่นหรือเปล่ายังไม่ทราบครับเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้มะนาวลูกเท่าไข่เลยคุณดูนะครับนะผมไม่รู้ว่าไข่เป็ดสีเขียวขนาดเซนให้ดู19เซนเลยระบบครับนะฮะอ้าวนี่ใช้แล้วใช้จริงมาแล้วหลายพื้นที่นะครับก่อนที่ผมจะมาขายเนี่ยนะฮะเป็นแปลงทดลองเป็นอะไรต่างๆให้เกษตรลองใช้ขวดเดียวตอนนี้950บาทครับนะครับถ้า3ขวดซื้อเป็นชุดเลยเนี่ยจะเหลือขวดละ900บาทหรือจะสีแดง3ชุดเลยสีอะไรก็ได้3ขวดขึ้นไปเนี่ยนะฮะเหลือ900บาทถ้าซื้อ5ขวดเลยครับเพราะบางทีมันเยอะหลายไร่นะคุณซื้อไปถ้ามั่นใจแล้วซื้อเลย5ขวดจะลดลงเหลือขวดละ850ครับแต่ถ้าซื้อยกลังนะฮะเหลือ800บาทนะครับคุยพิเศษเลยนะครับนะคุยนะครับนี่ใช้ได้กับไม้ใหญ่อย่างที่เห็นนะครับก็โทรได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์092384-1222นะครับนี่นี่อันนี้0923841222นะครับครับโทรวันจันทร์ถึงศุกร์วันศุกร์โทรวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ช่วงรายการเนี่ยอย่าเพิ่งโทรฮะเพราะว่าบางทีไม่ได้รับอยู่รับโทรศัพท์พนักงานหลับนะพนักงานก็เนี่ยแหละครับเขาอยู่บ้านตอนนี้ก็9โมงเช้า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะได้จดรายละเอียดที่อยู่อะไรด้วยฮะบางทีขับรถเนี่ยจดไม่ถนัดนะบางทีโทรมาผมรับเองก็มีนะครับนะฮะบางทีก็มีน้องเขารับอีกคนนึงครับก็มีตั้งโจทย์มาเหมือนกันว่าเขาก็ปลูกข้าวอยู่20ไร่นะคุณดงเอาประเด็นนี้ถ้าอาหารไปใช้เลยถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไหมก็ซื้อไปก่อนไปลองสักไร่นึงไอ้ที่เราท้าเนี่ยคุณไปลองแปลงมาไปลองสัก3วาก็ได้แบ่งแปลงมาสักลองเนี่ย900บาทนี่คุณทดลองนี่แทบจะไม่สะดุ้งเลยนะแต่คุณโอกาสที่มันจะพลาดเนี่ยมันแทบไม่มีผมบอกให้นะฮะเพราะเรามีตัวอย่างแล้วอ้าวไม่เชื่อดงไปใช้มาแล้วนะแล้วก็พี่น้องที่ไปใช้ไปตอนนี้ฟีดแบ็กกลับมาไม่มีที่จะบ่นเลยนะฮะครับนอกจากของคุณบิ๊กบักใช่ไหมบ่นคุณเอาไปใช้ขวดไม่ใช่เหรอก็ยังไม่ได้ผลครับเพราะว่ามีการล่มสลายของต้นไม้คือว่ารออยู่ว่าไอ้ที่คุณใช้จะเป็นยังไงคุณกำลังทำ before after แต่คือผ่าน before ไปแล้วพอจะ after มันเกิดอะไรขึ้นนะกับต้นไม้กิ่งข้างบ้านตกใส่หักมะละกอที่ลงไว้ตายหมดตายจบตกลงไม่เกี่ยวกับปุ๋ยผมยังไม่เกี่ยวกันเลยรอผมห้ามไอ้กิ่งไม้ข้างๆหล่นใส่ไม่ได้นะไม่ได้เอารออัพเตอร์ก็เลยแหมผมก็รอให้คุณนะครับก็ลองกันนะครับลองทดลองกันนะครับก็แบ่งแปลงเกษตรมานะครับเพื่อการทดลองใช้นะจะได้รู้ถึงว่ามันถูกกับอะไรนะฮะบุคลิกลักษณะของพืชเกษตรกรใช้ได้หมดทุกชนิดพืชทุกชนิดครับใช้ได้หมดเลยแล้วเป็นไอ้นี่ด้วยนะชีวภาพเราจะประกันด้วยปากเนี่ยมันต้องลองเออต้องท้ายขวดเดียวเอานะ950บาทถ้าไอ้โดมันหลอกก็เอาวะครับนะลองดูเดี๋ยวถ้าแปลงตรงไหนทำใกล้ๆนะแต่ถ้ามันดีขึ้นมานะครับรีบแบบรีบสั่งนะครับหมดสิ้นเดือนแล้วนะครับโปรโมชั่น60ไร่เท่าไหร่ครับปุ๋ย 80,000 กว่านะเห็นไหมอ้าวนา60ไร่ 80,000 กว่านะหรือ 70,000 นะเหลือ950บาท
อ่ะคุณเชื่อไม่เชื่อคุณไม่รู้เนี่ยฮะลองดูดูสิ910ลองได้มั้ยนะฮะนะครับไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้มาเรื่องทำบุญทำกุศลนะฮะช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วมก็ท่วมกันไปนะตอนนี้นะนี่ครับนะฮะอันนี้อะไรอ่ะเป็นนาฬิกาเรารักประชาธิปไตยนะครับรูปท่านนายกทักษิณนะครับอันนี้นะครับทาง Fortuneal เองนะครับเตรียมไว้เป็นของสมนาคุณนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคนะครับจะร่วมบริจาคในการช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับทีวีช่อง4ทีวีประชาชนจะนำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษนะครับนะก็จะกำลังรวบรวมกันอยู่นะก็ท่านใดที่จะบริจาคเป็นสิ่งของอะไรก็ว่าไปแต่ว่าท่านใดที่บริจาค500บาทขึ้นไปนะครับบริจาค500บาทขึ้นไปครับก็จะได้รับนี่แหละครับโทรศัพท์นะฮะคุณเป็นอะไรก็คุณนะคุณนาฬิกาแขวนนะท่านรูปท่านนายกทักษิณนะครับวันนี้อุปกรณ์ไม่ครบอ่ะบิ๊บบั๊มเนี่ยแต่ก็เนี่ยฮะได้รับนะบริจาค500บาทขึ้นไปถ้าสะดวกนะครับก็มาที่สถานีเลยนะครับหรือว่าถ้าบริจาคก็โทรเข้ามาที่สถานีนะครับช่อง4เนี่ยนะครับโทร13ว่าโทรถามว่าบริจาคแล้วยกงอดยอดเงินเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่งโทรศัพท์500บาทขึ้นไปนาฬิกาปวดหัวส่งนาฬิกาทางไปรษณีย์ไปให้ที่บ้านก็ได้นะครับนะนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์1บริจาคนี้บริจาคน้ำท่วมนะฮะครับน้ำท่วมฮะมีอีกงานนึงอีกงานนึงอันนี้ทางภาคกลางในน้ำท่วมยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างทางภาคเหนือขนาดนี้ภัยหนาวมาแล้วมาแล้วครับนะครับพี่น้องจังหวัดเลยครับก็ได้ให้โทรมาหาผมขอความอนุเคราะห์เรื่องขอผ้าห่มนะครับผมก็เลยขออนุญาตทาง M ทางช่อง4ครับช่อง4นะฮะบอกว่าขอรับบริจาคผ้าห่มนะเพื่อไปบริจาคพี่น้องเราที่จังหวัดเลยร่วมด้วยครับใครต้องการจะมีใครมีผ้าห่มเหลือใช้เสื้อกันหนาวปีที่แล้วมันเบื่อแล้วบริจาคเอามาบริจาคครับมาบริจาคที่ช่อง4นะครับครับหรือไม่ครับติดต่อไปที่เบอร์ศูนย์อาหารพืชมิสเตอร์ดีก็ได้ครับโทรนะหรือ2เบอร์อันไหนก็ได้โทรมาครับโทรติดต่อแต่ถือว่าเบอร์นี้จะดีกว่านะเบอร์นี้จะให้คำข้อมูลได้เยอะกว่านะฮะก็โทรมาถามรายละเอียดได้ว่าจะบริจาคที่ไหนอย่างไรแต่ว่าบอกเราเนี่ยนะครับก็บริจาคที่ช่อง4นี่แหละนะครับเอามาให้ที่ช่อง4นี่แหละนะครับแต่เดี๋ยวโทรไปถามรายละเอียดไงว่าจะเอามาให้ยังไงที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็โทรสอบถามได้หรือสอบถามที่ช่อง4ก็ได้นะครับผมเรื่องบริจาคผ้าห่มครับเมื่อกี้งานครบงานหลักหมดแล้วนะครับมอบริจาคมาเข้าเรื่องนินทากันสักนิดนึงครับกันในเบรกแรกจริงๆไอ้ที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดนะถ้าไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีเราครับจริงๆมันก็เรื่องกับเกี่ยวกันกับธุรกิจเศรษฐกิจในครัวเรือนของท่านทั้งนั้นแหละครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างนะครับการเมืองก็ประเด็นหลักที่สุดเนี่ยจะพูดถึงกิจวัตรประจำวันไม่ใช่ภารกิจสิภารกิจของท่านนายกจริงๆมันเป็นประเด็นที่ผมก็แปลกอะคนไทยอยู่บางกลุ่มเนี่ยนะฮะผมก็ไปฟังไอ้บางกลุ่มนี่ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เห็นทำงานอะไรเลยไอ้ผมงงว่าผมเห็นเยอะแยะไปหมดครับไอ้เขาไม่เห็นเลยเหรอผมก็งงนะไม่มีผลงานจับต้องไม่ได้เขาไปฟังอะไรมาจากไหนฮะผมไม่เข้าใจแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเราคือคุณก็เห็นนะผมไม่ได้ว่าหยิบเอามาโปรโมทเลยนะฮะนี่ผลงานของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไข่ชั่งกิโลนะไม่มีเรื่องกระจอกเลยไม่มีแต่ละเรื่องนี่ละเรื่องสำหรับบิ๊กโปรเจกต์คืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาจะถึงเรื่องเล็กๆก่อนอย่างสมมติบอกแจกไข่ชั่งกิโลเงี้ยเร็วเลยถึงตัวงั้นถ้าเราแปลความหมายอย่างหนึ่งนะคุณดวงการทำงานของรัฐบาลการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยถ้าสื่อลงอ่ะหมายถึงว่าทำงานในช่วงเวลาที่แล้วเนี่ยสื่อเวลาลงจะลงตัวเล็กๆข้อด้อยของรัฐบาลจะขึ้นตัวใหญ่แต่ผลงานจะลงตัวเล็กนะก็กลายเป็นว่าผู้ที่เสพสื่ออย่างเงี้ยก็จะเห็นข้อไม่ดีมากกว่าผมว่าปัจจุบันสื่อนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวิธีการทำด้วยไอ้ที่ผมจะพูดนี่ไม่ใช่ตัวเล็กนะเขาลงเบลอเลยนะเออเนี่ยทักแต่ลงแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องไปต่างประเทศของคุณยิ่งลักษณ์นะเรื่องการยอมรับของ UN เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ลงนะฮะแต่นี้ผมว่าบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนบางกลุ่มเขาไปเสพสื่อเขาไม่ดูแล้วไง3579ก็เหมือนเราก็ไม่ดูแล้วคนแสดงก็ดูที่มีแสดงไทยรัฐก็ไม่อ่านแล้วเดี๋ยวนี้จะอ่านมติชนข่าวสดแล้วก็ดูข่าวในอินเทอร์เน็ตคนแสดงทางฝั่งเขาก็เหมือนกันเขาก็เลือกดู357เขาก็ไม่เห็นข่าวนี้ครับเขาก็ดูเอสทีวีบูสกายคุณลองนึกดิเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการรายวัน
นะฮะท่านคือประธานนายกรัฐมนตรีจีนมาในเอทีวีจะลงไหมว่ามาทำไมมันไม่ลงอ่ะมันก็ลงมันอาจจะไม่ลงเลยฮะไม่ลงไอ้เรื่องที่ผมจะพูดนี้รับรองไม่ลงแน่นี่พูดให้ฟังเพราะว่าจริงๆประชาชนเนี่ยอาจจะสนใจแต่เรื่องที่มันถึงตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าโอเคม็อบอุดหนุนราคายางนะหรือว่าประกันราคาข้าว15,000นี่ถึงตัวอันนี้รู้เลยว่าทำแต่อย่างที่รัฐบาลทำนี่เขาเรียกว่าเมกะโปรเจกต์พวกนี้นะฮะเป็นโปรเจกต์แบบไมเนอร์แบบนี้มันจะส่งผลถึงคุณในอนาคตครับซึ่งมันตรงนี้มันยังไม่เห็นผลหรอกอย่างเช่นล่าสุดนี่นะฮะก็ที่รัฐที่นายลีเคอเฉียงนะนายกบัญชีแห่งจีนมาไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณพิบัติแล้วก็ประสบการณ์สำเร็จในการเซ็นสัญญา MOU 6ฉบับด้วยกันครับฉบับสำคัญเนี่ยนะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยก็คือจะมีประเทศไทยนะฮะจะผลักดันแล้วก็ขยายสินค้าการเกษตรไปประเทศจีนนะตรงนี้ประเดี๋ยวเนี่ยราคาผลผลิตที่คุณบอกแพงๆอ่ะณวันนี้พอรัฐบาลเซ็นตรงนี้คุณบอกเอ้ยทำไมทำของแพงทำไมไม่แก้ของแพงที่เขาพูดนะครับประชาธิปัตย์บอกรัฐบาลสนใจแต่เรื่องอื่นเรื่องแก้นมูลไม่แก้ของแพงอันนี้ไงครับเต็มๆเลยถ้าคุณไม่บัฟฟาโล่เกินไปนะคุณคงจะมองออกใช่นะฮะคือไอ้เรื่องแบบนี้คุณทำไมคุณไม่มาพูดอ่ะพรรคประชาธิปัตย์นี่คือการแก้ของแพงครับแล้วแก้ระดับลากเลยคือจีนมีกี่พันล้านคนนะครับขณะนี้พอเซ็นสัญญาเรื่องการขยายสินค้าการเกษตรจากไทยไปจีนเนี่ยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยนั่นทำไมไม่ส่งเสริมราคายางก่อนนี่ไงครับส่งออกแล้วถ้าไม่บัฟฟาโลจนเกินไปราคาข้าวอีกนะครับราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยนะครับในตลาดคือพูดง่ายว่าถ้าประเทศจีนซื้อข้าวไทยอ่ะประเทศไทยไม่มีปัญญาปลูกให้เราเลี้ยงประเทศจีนได้เพราะคนเขาเยอะไม่มีทางไม่มีทางประเทศเอาเป็นว่าเห็นในระดับการเซ็นสัญญาตรงนี้จะมีผลเกิดขึ้นไม่เกินภายในปี58ครับนะครับเพราะว่าเราตกลงกับจีนแล้วนะฮะว่ากำหนดเป้าหมายการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยบรรลุนะครับภายในปี58เนี่ยจีนกับไทยก็บอกจะส่งเสริมเนี่ยเราจะได้มีตลาดลงไงครับใช่แล้วจีนมีแม่เกษตรเขาไม่มีอ่ะเขาต้องซื้อจากเราอ่ะข้าวเนี่ยข้าวของเขาก็มีพื้นที่ปลูกเหมือนกันแต่ว่าจำนวนประชาชนเขามากเยอะมากฮะใครๆก็อยากได้จีนนะแต่ขณะนี้เซ็นสัญญากับจีนแล้วว่าภายในปี2558เนี่ยนะครับจะส่งเสริมการค้าสินค้าส่งออกทางการเกษตรอาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มผลไม้ทุกอย่างที่คุณบอกราคาตกอะนะครับต่อไปมันจะขึ้นพรวดเพราะสัญญานี้เขาบอกว่าบรรลุการค้า 100,000 ล้านUS ดอลลาร์ครับแสนล้านนะปี58แปลว่าจีนกับไทยต้องค้าขายกันแสนล้านขึ้นไปก็คือ30แสนล้านบาทอ่ะ1ดอลลาร์ก็30บาทไงแสนล้านบาทเท่าไหร่วะ3ล้านล้านล้านเหรอ3ล้านล้านบาทประมาณนั้นอ่ะ30เจ้าคุณนะก็นี่คือมูลค่าส่งออกที่การันตีแน่นอนครับคือเบื้องอย่างน้อยเนี่ยเท่านี้ครับมากกว่านั้นเนี่ยผมไม่รู้ถึงปี58จะเท่าไหร่นะฮะอันนี้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คุณไม่เห็นผลหรอกแต่เดี๋ยวภายในอีก3ปีข้างหน้าคุณกลับมาดูใหม่นะครับเพราะเรื่องบางเรื่องต้องทำตั้งแต่รากต้องใช้เวลานะไม่เหมือนนายอภิสิทธิ์ทำอะไรโปะเอาฉาบฉวยเอาโปะเอาแปะเอานะฮะเอาเขาเรียกอะไรฮะทำเขาเรียกอะไรข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงแปะลวกเอาอย่างนั้นไม่ใช่นะไอ้แบบนี้ไทยได้ทุกอันนะฮะเข้าแล้วถึงตอนนั้นสินค้าการเกษตรขึ้นคุณลืมแล้วคุณลืมแล้วว่าวันปี3ปีที่แล้วยิ่งรักทำอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยสมมติผลิตราคาการเกษตรขึ้นนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์จะพูดเป็นระนาบเดียวกันคือเป็นเพราะตลาดโลกใช่ไหมตลาดโลกใช่ใช่เดี๋ยวมันก็บอกกลไกการตลาดโลกมันต้องสร้างครับนะถ้าไม่บัฟฟาโลจนเกินไปตลาดโลกมันต้องการไงหรือของแพงคือผมเชื่อว่านายกรเองก็แล้วแต่ที่มาวิจารณ์เศรษฐกิจการนโยบายเศรษฐกิจของไทยเลยนะฮะไม่ได้โง่ครับคนพวกนี้ไม่ได้โง่หรอกครับนายอภิสิทธิ์มันก็ไม่ได้โง่หรอกครับแต่เพียงแต่พูดเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเป้าหมายคือการทำลายคนอื่นใช่ก็เลยพูดอะไรโง่ๆไปอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างคุณวิวัฒน์พูดอ่ะต่อไป3ปีข้างหน้าขึ้นปั๊บกลไกการตลาดหรือบางทีเปลี่ยนรัฐบาลสมมตินะถ้าเขาโชคดีจริงๆจริงๆจริงๆเลยนะฮะจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะชาตินี้หรือเปล่าคราวนั้นถึงตรงนั้นปั๊บเขาก็จะบอกว่านะฝีมือกูเห็นไหมแต่เกิดการเซ็นสัญญาตรงนี้นะเมื่อ3ปีแล้วจำเอาไว้นะพี่น้องฮะเขาจะไม่พูดถึงหรอกทีนี้พูดข่าวดีของเกษตรกรไปแล้วประชาชนไทยจะแฮปปี้จากการเซ็นสัญญาการค้าขายระหว่างจีน100,000ล้านล้านดอลลาร์นะภายใน3ปีอ่ะพูดข่าวร้ายของพวกเขาบ้างนะครับหลายคนก็บอกว่าเออพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะแหมอะไรวะนะไม่สู้อมาตย์เลยอ่ะนะการเมืองอ่ะคุณก็เห็นบางทีเขาก็ยืดหยุ่นนะเพื่อไม่เกิดแตกหักให้เกิดความเรียบร้อยในบ้านเมืองนี้เมื่อเราเป็นรัฐบาลครับแต่ขณะเดียวกันนะในด้านของเศรษฐกิจผมบอกแล้ว
ฐานของประเทศไทยมันมี3 องค์ประกอบ1การเมืองเศรษฐกิจสังคมครับขณะนี้ถ้าคุณดูการต่อสู้ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวครับอมาตเป็นลมกันหลายรอบแล้วฮะจำนำข้าวเนี่ยนะแล้วอันนี้เอาอีกนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้คุณปลูกม็อบยางดีนักใช่ไหมเออม็อบยางพาราประเทศไทยที่มันมีปัญหาเรื่องราคาเนี่ยนะครับปรากฏเกษตรกรนี่ยากไม่ได้อะไรอ่ะแต่คนรวยคือมาเฟียผูกขาดการส่งยางออกนอกไอ้ลูกแปรรูปยางอ่ะใช่มาเฟียโกดังเก็บยางนี่สี่ห้าลายเท่านั้นแหละครับเป็นแสนตันทั้งนั้นแล้วไปถามนายชวนรู้จักไหมรู้จักไหมไปถามนายอะไรฮะสสสงขลาเนี่ยรู้จักไหมที่โคออฟเราไปถามดิมันรู้จักไหมรู้จักไหมสี่ห้าเจ้าที่เป็นตัวเนี้ยตัวส่งออกยางเนี่ยอย่าไปบอกไม่รู้จักนะอายเขานะนายถาวรเสนียมรู้จักไหมนะไปถามดูเสร็จแล้วถ้าถามอย่างนี้พอเห็นข่าวนี้ประชาธิปัตย์กืนเลือดนะจะออกมาโวยวายก็ไม่ได้กระตู้วู้กระโตกกระตากไม่ได้ฮะแต่ว่ารับรองนะกระอักเลือดนะเพราะอะไรฮะนอกจากที่จะส่งสินค้าเกษตรออกมาแล้วนะครับเขายังเชิญนักลงทุนจีนมาตั้งโรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าการเกษตรซัพพอร์ตกันไม่ก็คือข้ามไอ้5โรงงานนั้นไปนะโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปยางมาละคือปกติยางพาราไทยเนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่มาผลิตยางยางรถยนต์เนี่ยในประเทศไทยอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดติดต่อประเทศจีนก็คืออีก1โรงงานหรือกี่โรงงานก็แล้วกันคือเชิญจีนมาลงทุนในนี้อ่าใช่มาผมพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะโรงงานยางเนี่ยเค้าอยู่ประเทศจีนครับไอเวนนี่มันอยู่ตรงกลางครับนะฮะมันก็ส่งแล้วก็อันนี้คือเกษตรกรเอาไงดีฮะมาเอางี้เอางี้นะฮะนี่ ND 3ขวดเนี่ยนะครับๆอันนี้จีนเค้ามีโรงงานยางอยู่ข้างนอกนะฮะอันนี้เป็นพ่อค้าคนกลางไอ้ 4-5 ตัวนั่นแหละ รวยบันไลหมดแล้วขณะนี้นี่คือเกษตรกรยางไทยจะส่งไปจีนเนี่ยนะต้องผ่านไอเวนเนี่ยนะแล้วมันก็กดทางนี้ไปเพิ่มทางนู้นราคายางอะไรที่มันอยากได้เนี่ยมันไปเพิ่มทางนี้สต็อกยางมันก็กินเล่นกันอยู่ตรงนี้สนุกครับคราวนี้เขาบอกเอางี้แล้วกันนะเซ็นกับจีนบอกอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เลยฮะแม่เอางี้ฮะเอางี้เลยฮะคุยเลยลงมาแล้วข่าวร้ายไหมข่าวร้ายไก่5ตัวนั้นไหมข่าวดีเกษตรกรไหมเพราะเกษตรกรมีทางเลือกครับส่งจีนก็ได้ส่งนี่ก็ได้ราคายางขึ้นไหมทีนี้ต่อรองได้คืออย่างน้อยๆถึงจะไม่ขึ้นนะมันจะเสถียรแล้วครับเพราะว่าไอ้นี่ไปไงฮะเยอะมีคู่แข่งแล้วกูรวบยอดไม่ได้แล้วผูกขาดไม่ได้แล้วฮะนะฮะเพราะนั้นมึงต้องลดราคามาให้ดีเขาจะได้เป็นตรงนี้เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่มีโอกาสนะนะฮะเพราะอะไรฮะไปเป็นผู้ต้องหาละพี่อภิสิทธิ์เขาไม่เกี่ยวไม่ใช่สุเทพตัวสุเทพจอทอสุเทพช่วงนี้ต้องหาเงินประกันตัวเยอะนะเพราะว่า31นี้นะรอสภาปิดนะเทพเดี๋ยววันนี้มีพูดเรื่องพรรคประชาธิปัตย์แตกไว้คุยตรงนั้นโอ้มีแตกเหรอนี่ฮะเอ้ารายการเราทำนายไว้ว่าไงฮะรอดยากใช่ไหมผมบอกตุลานี้นะถ้าคุณจบรัฐบาลไม่ได้นะครับคุณมันสุดโต่งเกินไปอ่ะทางกลับคุณไม่มีแล้วครับนะทางเหลือที่เหลือที่นั่นคือลงเหวฉะนั้นแหละครับเพราะนั้นลงเหวปั๊บใครโดดออกจากรถก่อนก็เชิญนะครับครับนะฮะมีออกแล้วนะมีก็โดดออกใช่ไหมได้ข่าวมีโดดออกผมว่ามีแน่มีแน่มีออกแล้วมาแก้ตัวไอ้พวกนี้มันกืนเลือดกันทั้งนั้นระวังนะแต่โดดออกตอนนี้อาจจะได้ทาสีเป็นคนชั่วเลยนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งวู่วามใจนะฮะเสร็จแล้วก็มีการส่งเสริมตรงนี้นะแล้วก็ปรากฏว่าในภาคที่มันเป็นผลแล้วจริงๆคืออันนี้คือเขาคุยระหว่างรัฐบาลแต่การมาคราวนี้ของนายกจีนไม่ได้มาแค่ภาครัฐบาลนะครับมาทั้งภาคเอกชนมาครบองค์ประชุมวันนี้มาทุกระดับครับเรียกว่าคุยได้ทุกระดับแล้วระดับที่เห็นผลแล้วอ้าวข้าวจีนข้าวนะฮะที่แบบว่าโอ้ยไอ้อย่างงู้นอย่างนี้นะฮะประเทศไทยทำไมข้าวสต๊อกค้างแน่นอนรัฐบาลเจ๊งแน่ครับคราวนี้เป็นเรื่องแล้วก็คือว่าปรากฏมีการหารือกันในระดับภาคเอกชนนะฮะกับนายชูเกียรติโอภาวงศ์โอภาสวงศ์นะฮะและนายกิตติศักดิ์สองคนนี้นะก็เป็นนายกขอโทษฮะอ่านผิดครับนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นะฮะเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยนายกผู้เล่าเป็นนายนึกว่านายก็จะนายวันผู้ส่งออกข้าวไทยนะก็เป็นเซ็นกันตั้งแต่เย็นวันที่ผ่านมา11ฮะ11ที่ผ่านมาอันนี้เซ็นเรียบร้อยแล้วคือว่าผู้ส่งออกข้าวไทยจะส่งให้บริษัทคอฟโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะส่งข้าวออกในตอนนี้ 200,000 ตันภายใน5ปี5ปี 200,000 ตันปีละ 200,000 ตันปีละ 200,000 ตันรวมแล้ว1ล้านตันล้านตันเท่านั้นนะฮะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโครงการได้อีกเด้งนึงอีกแทนแล้วก็เชิญจีนมาลงทุนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงอ๋อก็คือลักษณะสินค้าเนี่ยถ้าขายออกไปอาจจะเป็นแลกกับ
ไอ้รถคือสเปคความเร็วสูงเนี่ยยังไม่ระบุสมมุตินะไม่ระบุยังไม่ระบุอย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งหมดเวลาแป๊บนึงสมมติว่าผมขายของชิ้นนึงเนี่ยนะสมมตินะถ้าผมไม่บราเธอร์คุณนะครับผมขายข้าวเนี่ยนะคุณก็ซื้อไป10บาทใช่10ไปแต่ต้นทุนผมเท่าไหร่ฮะ8บาทสมมติกับรายขายรถไฟผมคุณขาย10บาทกันผมก็ซื้อ10บาทเต็มต่อไปเนี่ยบราเธอร์แปลว่าผมส่งมาบาท10บาทนี่ตีเป็นราคารถไฟคุณนะ10บาทแต่จริงๆมันต้นทุนมันเท่าไหร่ครับ8บาทสมมติเท่ากับผมซื้อรถไฟราคานี้ผมซื้อ8บาทเองนะเพราะว่าต้นทุนมัน8บาทแต่ผมไปแลกรถไฟราคา10บาทมาได้เข้าใจไหมฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นายกรบอกทำไมต้องไปบราเธอร์เอ้าเขาไม่โง่เหมือนคุณนะฮะครับคือระบบบราเธอร์เนี่ยเดี๋ยวหลายท่านพูดภาษาอังกฤษแล้วงงก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าครับคือแทนที่จะเอาเงินไปแลกเอาสินค้าแลกเลยวิธีนี้คุณจะลดค่าโสหุ้ยนะเรื่องค่าเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นผมต้องถามส่วนลดอะไรคุณอีกใช่ไม่งั้นซื้อข้าวปั๊บอ้าวข้าวลดเท่าไหร่เราก็ขายได้ไม่ราคาเต็มแต่บราเธอร์นี่ผมรอดได้เต็มๆเลยครับระบบบราเธอร์นี่ก็อาจจะป้องกันเรื่องคอร์รัปชันทุจริตแล้วมันสะดวกตรงไหนเพราะข้าวเราปลูกเองนะรถไฟความเร็วสูงอ่ะจีนก็ต้องซื้อมาครับถูกไหมครับเพราะนั้นข้าวปลูกเองเกือบได้ฟรีเอาว่างั้นเถอะคือมันก็ได้ประโยชน์กับเกษตรกรเราใช่ไหมแทนที่จะขายเป็นเงินก็รัฐบาลซื้อเอาไปส่งต่อไปนี้เกษตรกรปลูกข้าวแลกรถไฟที่คุณปลูกไปแต่ละต้นแล้วใช้ปุ๋ยมิสเตอร์ดีไปต้นทุนการผลิตลดลงใช้ไปเรื่อยๆนะรวยฮะผมบอกให้รวยอย่างเดียวเลยนะอ้าวโอเคครับหมดเบรกนะครับอ้าวโอเคครับเดี๋ยวพบกันไปดูเรื่องกองทัพประชาชนอ่ะครับนะครับพบกันในช่วงต่อไปครับก็มาช่วงที่2ของรายการนินทาเมืองไทยครับสักครู่นี้นะครับในเบรกที่แล้วทิ้งท้ายกับภารกิจของท่านนายกกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจธุรกิจการเมืองของประเทศไทยกำลังช่วงชัชวาลฝั่งนึงก็ไม่พูดอะอย่างเงี้ยไม่พูดอะไม่พูดจากดำไม่เป็นขาวจากขาวไม่เป็นดำทั้งอีกพวกนึงก็พยายามจะเอาแก้ผ้าหน้ารอดแล้วกันพยายามให้ได้ก็แล้วกันนะครับเอาก่อนเข้าเบรกครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND เพื่อสุขภาพครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์มิสดีนะครับทั้งน้ำดื่มทั้งอาหารปุ๋ยนะครับเพื่อสุขภาพอาหารพืชอาหารปุ๋ยคุณปุ๋ยนิพนธ์ทิพย์นางอิรันกนกมันวันนี้พูดเขาอิ่มแล้วไม่ต้องให้อาหารเขาพูดผิดบ่อยมันต้องมีอะไรนะอาหารพืชอาหารผลิตภัณฑ์นาโนชีวภาพนะฮะสำหรับพืชผักผลไม้ของท่านทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กไม่ต้องโทรถามนะว่าใช้ได้ไม่ได้ต้นใหญ่ก็ใช้เยอะนิดนึงแต่ถ้านาข้าวนี่ห้าซีซีต่อน้ำ20 ลิตร1ไร่ทันทีเมื่อก่อนกูใช้50กิโลครับงวดนี้เหลือ5ซีซีนึกเอาแล้วกันนะว่าต้นทุนมันจะลงขนาดไหนครับแล้วได้ผลนะพี่น้องครับลองถ้าไม่แน่ก็ลองท้าการแบ่งแปลงเกษตรมาเพื่อการทดลองแล้วขึ้นป้ายเลยแปลงทดลองมิสเตอร์ดีมาถ้าถ่ายรูปมามีพิเศษไหมมีพิเศษไหมเอาไงเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปมาถ้าทำแปลงทดลองก็ติดป้ายแปลงทดลองปึ๊กมาเดี๋ยวโปรโมทไปเอางี้คุณถ่ายมาเอางี้ผมแจกเลยก็ได้ใครจะทำแปลงทดลองอ่ะเอาใครส่งรูปนะเรื่องของแปลงทดลองมาแล้วเป็นผลผลิตเดี๋ยวเขาเอาปลอมมาทำไงเขาไปถ่ายที่อื่นมาทำไงเราต้องเชื่อใจในพี่น้องเสื้อแดงเราส่งข่าวถึงถ้าได้ผลแล้วส่งมาเดี๋ยวผมจะแถมผมจะแจกขวด500 ซีซีให้คุณราคา500 บาทนะครับลองดูครับดูครับนี่ไม่ได้นัดคิวเลยนะหักคอให้แล้วก็แต่ว่าอยากจะเห็นอยากจะท้าอยากจะท้าพิสูจน์กันคุณกล้าเอางี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าแจกปุ๋ยไปเลย500 บาทคนเล็กนะอยากจะทำแปลงทดลองมาเดี๋ยวขึ้นป้ายเนี่ยรูปอย่างเงี้ยคุณถ่ายมานี่พี่น้องเราก็ถ่ายมานะแต่เขาถ่ายมาฟรีๆไอ้นี่เขาซื้อมาเขายังไงฮะเขาซื้อไปใช้แล้วก็ส่งกลับมานะฮะก็ให้ดูอันนี้ที่แปลงทดลองอ้าวโอเคต่อฮะนะก็กลับมานะเมื่อกี้คุยกันเรื่องภารกิจรัฐบาลนายกรัฐมนตรีค้าขายจากประเทศจีนจบแล้วนะแต่ว่าระหว่างนั้นจะคุยเรื่องอะไรต่อไอ้ม็อบไงไอ้ม็อบคือตอนที่นายกเขาคุยกับจีนอยู่เนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยผมถึงบอกไงมาประท้วงเรื่องแล้วประชาชนอดอยากของแพงแต่ในทำเนียบเนี่ยเขากำลังคุยเรื่องทำให้ชีวิตเขาคุยกันเรื่องเงินเรื่องแสนล้านนะช่วยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรื่องที่ผมพูดไงต่อไปก็จะของพุ่งของแพงคือไอ้ของแพงเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าของเนี่ยมันขึ้นราคาอยู่แล้วใช่ฮะแน่นอนนะทั้งโลกครับทั้งโลกนี่ขึ้นหมดคือในถ้าเศรษฐกิจดีนะคุณครับมันจะขึ้นราคาครับครับเพราะว่าชาวนาจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้นะใช่แม่ค้าข้าวแกงเขาอยากรวยด้วยนะ
ถูกไหมฮะค่าแรงคุณเป็นตอนนี้ค่าแรงขึ้นนะพี่น้องกรรมกรผู้ราชการแรงงานคุณไปดูค่าแรงตอนนี้ดิตอนนี้ขึ้นหมดแล้วมันไม่ใช่300แล้วนะ300ก็คุณก็ได้พนักงานปกติฮะไม่ได้ใช้สมองใช่สกินปุ๊บมัน450บางโรงงาน350ตอนนี้แรงค่าแรงมันขึ้นพี่น้องครับแล้วแต่แล้วพ่อค้าแม่ค้าข้าวแกงก็จะให้เขาขายราคาเดิมเหรอก็ไม่ใช่เขาก็อยากขึ้นเหมือนกันนะเขาก็ขึ้นเพราะค่าแรงคุณมีแรงนี่ครับเพราะว่าเป็นกลไกเศรษฐกิจคนได้รับค่าแรงขึ้นเขาก็มีกำลังซื้อใช่ข้าวขึ้น5บาทเขาก็ซื้อได้มันจะขึ้นอยู่ทั้งระบบอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่บอกว่าข้าวของแพงบางทีท่านลืมดูเงินในกระเป๋าท่านนะบางทีท่านเงินเยอะขึ้นอ่ะแต่ท่านไปเจอครับสิไม่อยากจ่ายเงี้ยมันขึ้น5บาทว่ะนะฮะแต่เงินเดือนคุณขึ้นเท่าไหร่คุณก็ต้องดู2ฝั่งเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าบอกให้นะโค้กบ้านเราขวดเท่าไหร่ตอนนี้13บาท1013บาทเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปอเมริกาโค้กขวดละ60นั่นกินสบายใจแล้วทำไมเขากินกันเฉยฮะก็เพราะเงินเดือนเขาก็แพงทุกอย่างมันก็ขึ้นตามนะตามระบบทั้งชุดอ่ะนะครับแต่วันนี้กลไกเศรษฐกิจโลกอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลยิ่งรักทำได้ขนาดนี้เนี่ยในวันที่เข้ามาในคลังไม่มีเงินเหลือเลยสักบาทในวันที่น้ำท่วมเข้ามาปุ๊บน้ำท่วมโอ้โหครับโศกนาฏกรรมน้ำคือถ้าเป็นนายอภิสิทธิ์ผมว่าวันนี้แม่งกู้กระถูดแล้วผมบอกให้นะมาถึงตรงนี้แล้วก็สบายใจอย่างนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าทำเนียบนะคุณโดกก็เนี่ยเป็นประท้วงเขาอีกเป็นกลุ่มคนไทยเข้าใจรักชาติอะไรก็ว่ากันไปนะฮะกลุ่มก็เข้ามาเกือบเหมือนกันเกือบจะขายขี้หน้าเขาอะเกือบจะขายขี้หน้าเขานะก็การสุดท้ายก็ขอเจรจาโดยท่านรองแจ๊สนะครับก็เจรจาได้ก็คือการถอยผู้ชุมนุมจากข้างทำเนียบรัฐบาลไปอยู่แยกอุรุพงศ์ไม่ได้ไกลจากกันนะครับถ้าพูดถึงก็ประมาณสักกิโล2กิโลนะครับคือจริงๆแล้วกลุ่มหลักในกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะกลุ่มหลักเนี่ยเขามีการไปคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึง4รอบครับนะครับแล้วในที่สุดก็สรุปว่าเขาถอยนะถอยคือแยกเลยสลายเลยนะฮะแต่มีบางกลุ่มคือไอ้กลุ่มที่ชุมนุมอยู่บางกลุ่มถอยไอ้บางกลุ่มไม่ยอมไอ้คนเจรจาน่ะเสียงส่วนใหญ่อะแกนนำส่วนใหญ่อะมันถอยแต่แกนนำส่วนน้อยบางส่วนบอกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วนี่ว่าไม่ถอยยังไงก็ไม่ถอยแต่ทำไมไปเจรจาแล้วทำไมถอยเอาไปดูรูปไหมใช่ครับดูรูปไม่ถอยนะแสดงว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่รักประชาธิปไตยนะเฮ้ยเสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ไม่ว่าเขาไม่เคยอยู่แล้วลองดูรูปที่เจรจากับบิ๊กแจ๊สนะครับที่กอดกันกลมนะอันนี้ภาพที่แยกอุรุพงษ์นะฮะอันนี้เนี่ยเขาถอยมาก็ปรากฏว่าม็อบกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าองค์การนักศึกษารามนะฮะก็คือเปลี่ยนชื่อจากกปท.กองทัพประชาชนคือแยกกันเลยว่ากูไม่เกี่ยวกับมึงละนะฮะตอนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อจากมาเป็นกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ตัวย่อมันเยอะไปหมดแล้วขนาดนี้นะของเราก็มีกวป.ไอ้นู่นก็มีกปท.แล้วก็เกิดใหม่เป็นคปท.อีกนะฮะกปท.กับคปท.โดยมีโครงสร้างหลักจากองค์กรทั้งสามมหาลัยรามนะฮะภาคสารแสงทองกลุ่มเครือข่ายทั้งสามภาคใต้หรือเครือข่ายกลุ่มกินสักคุณสังเกตกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงชัวร์ชัวร์ชัวร์ส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆของเสียอ้ายกลุ่มที่แตกกลุ่มแช่แข็งกลุ่มแช่แข็งไอ้กลุ่มนั้นน่ะถอยแต่กลุ่มนี้ไปปักหลักอยู่ที่สะพานอุรุพงศ์ครับแยกอุรุพงศ์ฮะเมื่อกี้ได้ไหมภาพเมื่อกี้ฮะที่เขาเจรจากับบิ๊กแจ๊สนะฮะซึ่งเป็นภาพที่ผมบอกว่าคือคุณเห็นว่าการชุมนุมแต่ละครั้งคนของเขาจะน้อยลงเรื่อยๆครับเนี่ยมาละนี่คือถ้าดูตามนี้เบื้องหลังที่สลิมหัวใจต้องสลายไปดิเจรจายุติแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะย้ายผู้ชุมนุมจากข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับจะกลับที่สวนลุมพินีด้วยนะครับแต่ว่าก็กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มของคุณปีชาเอี่ยมสุพรรณเนี่ยนะที่กำลังกอดอยู่กับนายตำรวจด้วยนะคือคนก็ไปเจรจานายปีชาเอี่ยมสุพรรณเนี่ยนะเป็นกลุ่มนี่แหละครับกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกลุ่มที่แตกหน่อมาจากกลุ่มเสียอ้ายใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเครือข่ายให้คุณดูว่าเขามีกี่กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงบ้างนายปีชาอ่ะคนนี้มีกลุ่มไม่ต้องตกใจนะครับจะร้อยกลุ่มพันกลุ่มแล้วคนไม่มีนะมีจะชื่อกลุ่มเสร็จแล้วตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่าการเมืองบางทีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมันเล่นกันลำบากเรื่องหาสตางค์เป็นผู้กันลำบากใช่ใช่ใช่อันนี้คุณเห็นภาพนี้นะการก่อม็อบแต่ละครั้งการรวมพลแต่ละครั้งแกนนำได้ตังค์ทั้งนั้นใช้เงินทั้งนั้นเงินบริจาคบ้างเงินสนับสนุนบ้างนะของพวกที่อยากได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ก็ยัดกันเข้ามาพอรวมแล้วสลายรวมใหม่ก็ต้องเอาอีกก้อนนึงสลายรวมใหม่ก็อีกก้อนแล้วคุณเห็นเขากอดกันแบบนี้คุณลองนึกเอาแล้วกันนะฮะผลพักเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้อะ
มันก็โมโหเลยคุณก็แสดงว่าไอ้ส่วนที่ได้กับส่วนรวมไอ้ส่วนไม่ได้ก็นั่งอยู่รูปพงศ์ไอ้ส่วนไม่ได้สนับสนุนด้วยพรรคประชาธิปัตย์มันจะถอยทำไมล่ะฮะเฮ้ยกูยังไม่ได้ตังค์มันยังไม่ได้เพราะจ่ายมาก่อนไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ถอยไม่ได้ฮะวันนี้เออใช่ถ้าหลุดมันถ้าหลุดแต่ตรงนี้ไปก็แต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มกองทัพประชาชนเขาไปเกี่ยวอะไรกับพรรคเขามีผลประโยชน์อะไรไม่เกี่ยวการเมืองไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณได้แล้วคุณกลับคนพรรคปฏิบัติถอยได้ไหมไม่ได้อภิสิทธิ์จะขึ้นศาลอยู่แล้วเนี่ยวันที่31ตุลาเนี่ยถอยได้ไหมสภาปิดโดนละถูกไหมฮะครับมันไม่มันสุดติ่งแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่มันแตกกันนะครับไอ้กลุ่มนึงได้ผลประโยชน์เพียงพอแล้วกูก็เลิกส่วนไอ้กลุ่มนึงกูยังไม่ได้เอามึงกลับทำไมเอาภาพแยกอุรุพงมาก็รวมกันที่แยกอุรุพงครับโดยใช้นักศารามกำแพงเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนว่าอย่างนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนครับแต่จริงๆผู้นำไม่มีนะผู้นำที่จะพอรู้จักชื่อเนี่ยไม่มีเลยในกลุ่มนี้ตอนนี้ผู้นำเนี่ยเป็นแถว2แถว3หมดแล้วไอ้แถว1เนี่ยไปหมดแล้วนะครับหนีกันเชียงหมดแล้วนะเรือกำลังจะล่มกูโดดก่อนครับแต่เขาบอกม็อบนี่เขาตั้งชื่อใหม่นะครับเขาไม่ตั้งนี่เขาบอกว่าเขาเรียกตัวเองว่าม็อบคอปทครับนะแต่มีคนเอาเดี๋ยวฟีดภาพนี้นะครับเอาภาพใหญ่ๆหน่อยฮะภาพใหญ่ๆหน่อยให้คนเยอะๆหน่อยคนเยอะๆหน่อยคนเยอะๆนะจะได้เห็นบรรยากาศม็อบครับแต่คุณจะเห็นว่าทั้งทุกภาพนะถ้าถ่ายดีๆคุณจะเห็นจูเห็นชื่อม็อบมันจะมีชื่อม็อบติดอยู่ครับคือม็อบเนี่ยเวลาเขารวมทุมที่สวนลุมเขาชื่อม็อบสวนลุมครับแต่ตอนนี้ม็อบนี้รวมกันอยู่หน้าโรงจำนำก็เลยตั้งชื่อว่าม็อบโรงจำนำเนี่ยตั้งชื่อนี่ไอ้ที่จำยากอะคอปทกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนแปดรูปแต่จำยากฮะผมขอเรียกว่าม็อบโรงจำนำครับง่ายดีง่ายดีฮะก็ตอนนี้ภาพล่าสุดก็คือหลอมแหลมแล้วล่ะนะฮะกระหล่อมกระแหลมแล้วคืออันนี้ช่วงถอยมาใหม่ๆเออถอยมาใหม่ๆแล้วคือคนเขาบอกว่า 2,000 3,000 นะพี่น้องพวกนี้ไม่ใช่นักศึกษารามด้วยนะแล้วหัวใจจริงนะบางทีอ่ะเขามารู้ป่ะเขามาเนี่ยเขาโดนปลุกระดมมาให้ความคิดมาผิดๆแล้วเกลียดชังรัฐบาลเกลียดคุณทักษิณแล้วมานี่ด้วยใจหัวใจที่เกลียดชังจริงมาจริงเลยด้วยความเชื่อในการบริหารจัดการประเทศไอ้แกนนำเนี่ยมันก็พาไปหารัฐประธานเสร็จมันไปก็ทิ้งกันเกินการดูสินะฮะวันนี้ไปไหนไม่ได้ชอกช้ำใจก็มารวมกันนักศึกษาตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วปิดการจราจรนะครับแล้วตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่านักศึกษาเนี่ยเขามีพระประชาธิปไตยหนุนอยู่ถูกไหมฮะตัวเองก็ได้หนีเสือจระเข้นะสปอนเซอร์หลักอยากไปทางการยังว่านะก็อันนี้นะนี่คือที่ภาพที่เกิดขึ้นนะครับนอกทำเนียบรัฐบาลซึ่งไปนะก็ย้ายออกมาก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะแล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้อนรับนายกรัฐมนตรีจากประเทศจีนไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนนะครับจะอยู่ถึงวันที่13นะครับจะอยู่ถึงวันที่13ก็โอเคครับมิตรภาพระหว่างไทยจีนก็คงเดินหน้าไปนะครับเพราะว่าแหมผลิตที่บอกว่าผลิตผลทางด้านเกษตรการศึกษาพลังงานคราวนี้นะครับ MOU 6ฉบับในที่เซ็นเนี่ยประโยชน์ขึ้นกับที่จริงประเทศไทยจะได้มากกว่ามากดูตามนี้นะจริงๆไอ้ข้างนอกเนี่ยมันหลงผิดอ่ะมันเข้าใจผิดหมดเลยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ทำอยู่ในเวลาเดียวกันนะช่วงเวลาเดียวกันกูจะเห็นว่าเขาทำงานอยู่นะฮะเพราะม็อบนักศึกษาเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าที่เขาประท้วงเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลไม่มาแก้ปัญหาของแพงเขาก็แก้อยู่ในทำเนียบนั่นไงเล่าคุณไปประท้วงอะไรฮะเพราะนั้นไอ้ความไม่ชอบธรรมตรงนี้มันทำให้ม็อบเขารวมพลไม่ได้มากวิธีแก้สินค้าเกษตรตกต่ำเนี่ยผมว่านักศึกษาทางรามคำแหงคิดได้อย่างเดียวมันก็ประกันราคาหรือไปส่งนั่นแหละนั่นแหละโดยตรงไงนะมุกนั้นออมุกนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปไม่จบครับแต่มุกเนี้ยมุกของนายกเนี่ยเอาเงินจีนเข้ามาขายของได้แน่ๆจบถูกไหมเอาเงินจีนเข้ามาจบนะแล้วไปแก้กลไกการตลาดที่มันบีบคุณอีกนะเขาเรียกว่าแก้ถาวรเลยผมยกตัวอย่างเมื่อกี้แก้ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรเป็นไทยเลยนะเป็นอิสระมีทางเลือกมีโอกาสต่อรองเลยทั้งจีนมึงจะเอายังไง2คนคุยกันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะถูกไหมฮะถ้าคุณรวมกันได้จริงอ้าวเนี่ยสิ่งที่ก้าวหน้าจริงๆเลยทีนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะสรุปว่าแต่ละม็อบมันมีใครมีใครนำอยู่บ้างนะฮะเพื่อจะสรุปให้พี่น้องบางทีตอนนี้ดูอย่างพี่บั๊บบอกอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครงงไปหมดชื่อไม่ตั้งนะแต่ว่าคนไม่เท่าไหร่นะอย่าเพิ่งเรียบเรียงให้ดูเดี๋ยวครับมันเริ่มจากไอ้กลุ่มแรกเนี่ยแตกมาจากกลุ่มม็อบเสียอ้ายนะเสียอ้ายไม่เอาแล้ววันนี้ที่สนามม้าบอกไม่เอาประกาศยอมแพ้แล้วคือให้สัมภาษณ์เลยคือตั้งแต่กระจัดแกแพ้แกรู้ว่าแกแพ้600ล้านสบายเออไม่ถอนด้วยนะเลิกม็อบไม่คืนด้วยนะตอนแรกจะถอนแล้วแต่ไปถอยมินิมาป้ายแดงแล้วเงินไปไหนเอาเหรอมินิโอ้ยถอยมินินี่ยังบุญนะครับผมขับเฟอร์รารี่แล้วเฮ้ยไอ้นี่คือคันล่าสุดไงเกรงใจขับมินิเดี๋ยวจะไอ้นั่นไปนะฮะสบายแล้วอ่ะแล้วเงินได้ไปอ่ะคนบริจาคแมปๆเลยจำได้ไหมม็อบเสียอ้ายนะเจ๊ข้างหลังเสียบตังเลยฟอบ1,000นะ เห็นเลย1,000กำลังเดินหันหลังเลยครับเลิกอ่ะ
เอาคืนมาคืนไม่ได้ไม่ทันแล้วเฮ้ยเหมือนเอากล่องไปเลิกทำไมยึดกล่องแล้วปิดกล่องปล่อยกล่องไม่คืนไม่คืนเทียบเลยคือต้องบอกว่าถ้าเจ๊ไปช้ากว่านี้หนึ่งหรือเสียไอ้พูดเร็วกว่านี้นี่หันหนึ่งเจ๊ไม่ใส่เลยเลิกถูกไหมใส่ปุ๊บเลิกอะอะไรวะเรียบร้อยโอ้เข้ากล่องแล้วอดนะอ้าวทีนี้ไปดูอัมม็อบแรกนะเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณหรือกปท.นั่นแหละนะคนนำเนี่ยคือพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพนะมีรูปไปดูครับเป็นเตรียมทหารรุ่นหนึ่งของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นี่นะเป็นหัวโขนรับใช้ประธานองค์กรพิทักษ์สยามเลยครับโดนม้าแดกด้วยกันนี่แหละทุกอาทิตย์เจอทั่วอาทิตย์สนามม้าไอ้ม็อบตังทอนเนี่ยนะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณนี่แหละคนที่กอดกันนายตำรวจเมื่อกี้นะครับเอี่ยมสุพรรณที่ผมบอกแล้วไงเนี่ยก็600ล้านไปแล้วนี่น้องๆยังไม่ได้นะฮะอ้าวก็จะมีพลอากาศโทวิระฤทธาคณีฤทธาคณีครับฤทธาคณีนะฮะนี่คือปรีชาเอี่ยมสุวรรณพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีแล้วนายพิเชษฐ์พัฒนาโชติแล้วสุดท้ายฮะไทยกรพลสุวรรณคุณคุ้นชื่อทั้งนั้นนี่ตัวนี้ล่าสุดแล้วคนเหล่านี้ฮะบอกให้ว่าเขามีชนักติดหลังอยู่นะนี่ไงไทยกรพลสุวรรณเมื่อกี้คุณพิเชษฐ์พัฒนาโชติหน้าตาอย่างงี้นะฮะดุฟ้องล้มละลายอยู่นะฮะตอนนี้นะเนี่ยแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เป็นข้อหาช่อโกงเขาอยู่ในคนนี้เลยนะใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยชนักติดหลังอยู่ทั้งนั้นครับนะครับเพราะนั้นเจรจาแค่นี้ครับเข้าไปบอกเดี๋ยวนะได้ตังค์แล้วกลับแล้วพี่จบข่าวฮะคิดว่าคนระดับโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยเขามาเคลื่อนไหวการเมืองเขาต้องการอะไรคุณนึกเอาแล้วกันนะนะเขามีประสิทธิภาพในการการเมืองไหมมีตัวหลักคือพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะฮะเป็นเสนาธิการให้นี่คือกลุ่มทั้งหมดนี่เป็นกลุ่มกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณครับนะฮะนี่หนึ่งกลุ่มนะนี่หนึ่งกลุ่มนี่หนึ่งกลุ่มอีกอันนึงนะเขาบอกเป็นทัพหลวงของชาวอโศกซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยนะสมณะมาด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ข้างทำเนียบสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยนะครับเขาวางไว้เป็นกาวใจนะคุณคือเป็นลักษณะเหมือนว่าใครไปกูอยู่อ่ะก็เป็นแผนกอะไรนะครับแผนกอาหารไงใครมาก็กินได้ไงถูกเพราะฉะนั้นแผนกเนี้ยเป็นตัวที่ส่งออกมาเพื่อให้ม็อบตัวเนี้ยยืนยาวได้ถึง30วันครับคือม็อบเนี่ยเขาเริ่มในเดือนสิงหาที่หน้าสวนลุมมีมาตลอดและที่ม็อบยังมีคนมาตลอดครอบครัวมีข้าวกินนะครับมีข้าวกินมีก็ส่วนใหญ่ก็คนผสมอโศกนั้นอยู่ในนั้นใช่ฮะแล้วอย่างน้อยอโศกพวกเนี้ยเขาไม่มีงานทำครับปกติคือชีวิตเขาอยู่แล้วจำวัดอยู่แล้วเขานั่งนั่งนอนนอนอยู่นี้เพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะเลยยืนพื้นนะจะมีจำนวนหนึ่งยืนพื้นเลยม็อบไม่มีจะหลายแล้วพอม็อบตัวนี้มีโรงครัวนะฮะบางทีคนที่ไหนที่ไหนเขามีข้าวกินคุณก็รู้ตอนเราจัดม็อบนี่ก็มีพี่น้องไม่มีบ้านไม่มีอะไรก็จะมาร่วมกินข้าวแล้วก็นั่งฟังนะฮะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นม็อบเนี่ยมันจะอยู่ตลอดด้วยสมณักโพธิรักที่เขาเรียกว่าม็อบกาวใจกลุ่มนี้เป็นแค่อยู่เบื้องหลังครับเป็นตัวประสานให้ม็อบมันเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่งั้นพูดไปไม่มีใครฟังมีอาหารเลี้ยงม็อบอยู่ตลอดแล้วว่างั้นถ้าไม่มีอาหารเครื่องดื่มแล้วแปลกไหมคนกลุ่มนี้มีงบมาจากไหนนะฮะสามนักโพธิรักมีงบมาจากไหนมาจากไหนพี่น้องอ้าวเงินใส่กล่องไงมีคุณผมเคยพูดเรื่องเขาเรียกอะไรฮะปฏิบัติการกึ่งทหารไงคืออเมริกาเคยใช้วิธีนี้โค่นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในหลายๆประเทศนะฮะคือตัวเองแทรกแซงไม่ได้ก็ส่งคนเข้าไปสร้างม็อบในประเทศนะแต่ทั้งหมดนั้นคือการสร้างกองทัพอยู่ภายในประเทศประมาณ 1,000 หรือ 2,000 คนก็ก่อม็อบขึ้นมาเป็นม็อบหัวเชื้อนะฮะแล้วก็ปฏิบัติการของเขาคน 2-3,000 คนนี้จะมีงานทำตลอดคือเรียกว่าเป็นทหารมีเงินเดือนอ่ะเหมือนม็อบจำลองไหมเหมือนคล้ายกันนะฮะคล้ายกันปฏิบัติการกึ่งทหารของจำลองนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ท้นสุจินดาคราประยูนนะฮะจำได้ไหมฮะเขาจะปั้นจำลองสีเมืองเนี่ยขึ้นมาให้เป็นคนอะไรนะปะทะกับแต่เดิมไม่ใช่อ่ะแต่เดิมเป็นนายทหารอยู่ดีๆก็มาปั้นเป็นนักบุญคู่กับสุจินดามาเลยฮะเพื่อเป็นแรงประชาชนค้านกับอำนาจทหารเขาสู้คู่กันมางี้ก็ปั้นจำลองขึ้นมาในโอ้ยกินเจนะเป็นคนดีสะอาดแต่ขณะเดียวกันนั่นคือปฏิบัติการกึ่งทหารที่เอาไว้โค่นทหารเข้าใจไหมฮะเป็นลักษณะมวลชนอย่างที่จำลองทำเพราะฉะนั้นจำลองจะมีคนทันที2 3,000 คนทันทีที่เรียกเพราะอะไรกินเงินเดือนอยู่แล้วใช่นะเพราะนั้นเงินเหล่านี้ม็อบที่ว่าทำไมม็อบโพธิรักษ์เนี่ยทำไมถึงมีเงินใช้แน่นอนมีเงินพื้นต้องมีงบประมาณงบประมาณอยู่นะฮะเพราะนั้นเขามีแน่นอนหนึ่งอันแล้วไอ้เงินบริจาคก็นึกว่าโอเคฮะเงินเหลือแต่สังเกตง่ายนะม็อบของปฐมโศกอะชื่อแปลกเขาจะเปลี่ยนชื่อชื่อแปลกแซมดินนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเวียดนามนะแซมดินจริงๆแซมดินมาเกิดตายแน่มุ่งมาจน
เนี่ยชื่อพวกเนี้ยชื่อจริงๆเขาชื่อตายแน่จริงนะแล้วมุ่งมาจนเพื่อเขาบอกว่าจะสละตัวเองนะฮะอ้าวอีกม็อบนึงเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะอีกอันอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2กลุ่มโพธิรักษ์นะกลุ่มที่2กลุ่มที่3นี่คือเสอู๊ดกับปูเข็มนะฮะอันนี้เป็นกองทัพนิรนามฮะไม่นับก็ไม่ได้นะกลุ่มนี้นะแต่ว่าถ้านับแล้วมันโผล่ทุกที่นะสีสันมากเลยปูเข็มเป็นสีสันมากเลยกำเนิดขึ้นเมื่อ21กรกฎาคมนะคนที่นำนี่คือผู้กองปูเข็มเนี่ยนะฮะแล้วก็เสอู๊ดพลเอกกิติศักดิ์รัตนประเสริฐคุณจะเห็นว่าเป็นทหารทั้งนั้นเลยพวกนี้แล้วทหารนอกราชการนะเป็นทหารที่พลเอกเปรมสนิทเกษียณไปแล้วก็มีโดนไล่ออกจากก็มีสายพลเอกเปรมครับถูกไหมฮะก็เป็นสนามม้าก็เสบุลเลิศแล้วเหนือเสบุลเลิศแล้วหลังเสบุลเลิศเป็นใครฮะก็เปรมคู่กับสุรยุทธ์จุฬานนท์ใช่ใช่สายนั้นก็สุรยุทธ์นะกลุ่มนี้ก็เป็นสายประมาณเนี้ยเป็นทหารนอกราชการเป็นเพื่อนสนิทกันกับกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นกลุ่มเสอู๊ดนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นกองทัพนิรนามซึ่งเป็นผู้กองปูเข็มกับเสอู๊ดเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเมื่อ21กรกฎาคม2556เพิ่งเกิดนี่เองครับเกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเลยนะครับโดยมีผู้นำา2คนอย่างที่ว่านะฮะเสอู๊ดนี่เป็นทหารรุ่น7หรือจปร18สนิทกับใครอ่ะครับจปร7นี่ก็จำลองจำลองสีเมืองนะฮะก็คุณดูนะฮะกันเองทั้งนั้นแล้วสุดท้ายมีม็อบล่าสุดเป็นม็อบอาชีวะนะฮะหน้ากากขาวก็ว่าหน้ากากขาวนะกลุ่มนี้นะฮะเป็นเด็กๆรวมกันมาม็อบอาชีวะคนนำนี่คือทศพลแก้วทีมาครับนะแกนนำเสื้อเหลืองราชบุรีฮะสุทินธาราทิน NGO ที่มีประสบการณ์ทางด้านทำงานมวลชนแบบยาวนานอันนี้ภาคประชาชนครับนะฮะแต่เป็นเสื้อเหลืองมาก่อนแต่แน่ๆฮะพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเล่นการเมืองนะ NGO ต่างๆของเขาทั้งนั้นครับนะฮะก็กลุ่มนี้ฮะเกิดจากการแสดงตัวตนบนโซเชียลมีเดียก่อนนะฮะผ่านหน้าเพจกองทัพประชาชนและกองทัพนิรนามโดยโชว์ตาสัญลักษณ์สถาบันพร้อมคำขวัญการต่อสู้นะฮะเขาเคยให้คำขวัญเขาบอกเราชาวคอแดงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเอาสถาบันมาเล่นนะครับกลุ่มนี้เป็นที่ยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการกลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเสื้อแดงเราก็มีประสบการณ์เราเป็นภาคประชาชนนะผมก็เป็นมาหลายปีเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเอาประชาชนไปเล่นการเมืองเนี่ยเยอะนะครับมันไม่ต่างกันหรอกนะครับฝั่งนู้นก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคือเนี่ยแกนนำต่างๆนะฮะคุณก็ดูว่าเขาเล่นการเมืองกันยังไงนะโดยใช้ประชาชนอย่างที่ว่าแล้วก็ผมบอกว่าสุดท้ายถ้าม็อบนี้สำเร็จไอ้พวกหัวขบวนนี่รวยทุกคนสุดท้ายพี่น้องเสื้อเหลืองก็นอนบนถนนทุกคนเท่าที่เห็นนั่นแหละครับนะอย่าไปเป็นลูกกระจกใครเลยที่จริงประชาธิปไตยอย่างที่คุณทำมาทำได้ยังไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าคุณทำแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะเห็นคุณทำอะไรมีประโยชน์กับประเทศชาติหรือเปล่านั่นแหละมันจะคือแรงสนับสนุนอย่างเป็นปกติแต่ถ้าแรงสนับสนุนที่มาอย่างไม่ปกติเนี่ยมาจูงเนี่ยมาจูงเนี่ยมาแล้วคุณจะฝ่อไปเองอย่างเนี้ยอย่างฝ่อไปเองแล้วสุดท้ายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆกรุงเทพมหานครนะฮะล่าสุดม็อบบุรุพงศ์ก็โดน M150 เขาถล่มไปแล้วไอ้นี่ก็คือเราก็ไม่อยากจะให้เกิดสภาพนั้นนะคุณ79หรือ M150 อ่ะ M150 ครับล่าสุดนี่คือความรุนแรง150อ่ะความรุนแรงเนี่ยสูงกว่าม็อบคุณจำลองสีเมืองในทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผู้ชุมนุมมีสิทธิ์แต่ว่าเอาละครับถ้าคนน้อยขนาดนั้นปิดถนนแยกอุรุพงษ์เนี่ยมันก็ไม่สมควรแก่เหตุคุณหาคนมาเยอะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะคุณเอามาสัก10,000นึงคุณปิดไปเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะคนเยอะจริงๆแต่ว่าคนระดับ30คนคุณปิดแยกอุรุพงษ์เนี่ยนะคุณไม่เกรงใจเจ้าของม็อบตัวจริงของคนแสดงบ้างเลยเมื่อกี้เราเห็นแล้วเวลาที่ม็อบเขาจางเนี่ยมันมีคน30คนจริงนั่งๆนอนๆคุณยังจริงๆมันนอนคุณก็ลือให้รถมันวิ่งเดี๋ยวม็อบคุณมาคุณก็เต็มแล้วกรุงเทพมหานครน่ะมันของประชาธิปัตย์เขานะคุณไปทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนกรุงเทพจะเกลียดประชาธิปัตย์เอาตอนนี้แน่ๆเลยเจ้าของโรงจำรับจำนำนะเขาเกลียดคุณแล้วล่ะใช่เชื่อผมเหรอเออนะใช่แล้วเผื่อให้ที่เกลี้ยงเจ้าของโรงแล้วจ่าที่แยกอุรุพงศ์ก็ไม่ชอบนะตรงนั้นน่ะที่เขาจับมอไซค์ทำมาหากินอยู่นะโอ้ยดูผมผ่านทุกวันผมจะสวยโอเคครับนินทาเมืองไทยวันนี้นะครับหมดเวลานะครับมานินทาพรุ่งนี้20 นาฬิกาเหมือนเช่นเคยแต่ว่าเดี๋ยวจบรายการนะครับเน้นนิดนึงรายการสามแยกปากแมวคืนนี้ไม่ชมไม่ได้ครับถ้าชมแล้วไม่ฮาเจอหน้าบิ๊กบ๊อบที่ไหนจ่ายตังค์ได้เลยคืนนี้คืนนี้ต้องชมจนจบรายการนะเออคืนนี้จบปั๊บนี่รับรองว่าฮาตกเก้าอี้เออถ้าไม่ตกเก้าอี้พรุ่งนี้โทรมาด่าผมแจกปุ๋ยแจกปุ๋ยเลยครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ